เอายังไงใบเฟิร์นนุ่มในวงการเด็กกว่า12ปีมาจีบอาไทยแซวไม่หยุดตอบแล้วพัฒนาเป็นแฟนได้ไหมโสดเนื้อหอมเลยเอายังไงใบเฟิร์นนุ่มในวงการเด็กกว่า12ปีมาจีบอาไทยแซวไม่หยุดใบเฟิร์นพัดกรมาพร้อมด้วยอาไทยกลุ่มกิ๊กน้องชายคนสนิทในรายการโตแชร์มหาชนคนไม่สนิทโดยอาไทย เปิดประเด็นแซวพี่สาวมีหนุ่มมาจีบอ่อนกว่าเป็นรอบอายุเท่าผมเลยในวงการด้วยทำเอาใบเฟิร์นตอบโต้ไม่ถูกไปเหมือนกันพิธีกรถามถึงสถานะไบเฟิร์นยืนยันว่าตอนนี้โสดมีเปิดคุยมาเป็นเพื่อนไปทำกิจกรรมกินข้าวตีแดบ,บได้เพราะเรายังไม่ได้มีแฟนเราไม่ได้มีใครเป็นตัวเป็นตนแต่คนที่จะเข้ามายังไม่มีคนที่จะพัฒนาเป็นแฟนยังไม่มีใครพิธีกร ในไลายนี้ไม่มีเลยเหรอก็ยังไม่มีอาไทยไม่มีหรือไม่พักดีกว่าในลายถามถึงคนที่ห่างกัน12ปีอยู่ในวงการไหมอาไทยตอบก่อนเลยว่าผมว่าอยู่ผมเรานะผมไม่รู้บ้านใบเฟิร์นก็ยอมรับว่าเขาก็เคยทำงานอยู่บ้างในวงการวงการเรามันกว้างไงถามว่าหล่อหรืออร่อยคนนี้ใบเฟิร์นตอบว่าเขาทำกับข้าวได้ บ้านอาไทายบอกด้วยว่าแต่ในวงการอายุเท่าผมมีไม่เยอะหรอกต้องเป็นเพื่อนๆกันแหละ